เด็กวันนี้จะมาเล่าเรื่องของประเทศประเทศหนึ่งซึ่งเกิดสงครามขึ้นในปีคศ1855ตอนนั้นเนี่ยมีนายพลคนหนึ่งชื่อว่าเคอร์หมั่นเหลียงเขาและกองทัพของเขาตั้งค่ายอยู่ที่ริมแม่น้ำสายหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานนักกองทัพของเขาก็ขาดเสบียงอาหารก็คือไม่มีอาหารกินกองทัพไม่มีแรงที่จะบุกพวกเขาจึงได้แต่รอคอยให้ศัตรูของเขาซึ่งก็คือชนเผ่าเมารีบุกเข้ามาก่อนเพราะเขาไม่มีอาหารที่จะกินแต่ผ่านไปไม่นานเขาก็เห็นเรือลำใหญ่ประมาณ 2-3 ลำล่องเลียบริมแม่น้ำเข้ามาหาพวกเขาและเผ่าเมารีเหล่านั้นได้นำแพะที่ให้นมได้น้ำมันเทศมาให้กับพวกเขาตอนแรกพวกเขาคิดว่าเผ่านี้เป็นเผ่าที่โหดร้ายแต่พวกเขากลับนำอาหารมาให้กับพวกเขากินแล้วชนเผ่ามารีก็บอกพวกเขาว่าพวกเราได้ยินมาว่าพวกท่านไม่มีอาหารกินใช่หรือไม่ใช่คืออย่างนี้ก่อนหน้านี้มีบาทหลวงคนหนึ่งเขามาประกาศกิตติคุณให้พวกเราแล้วเขาก็สอนเราว่าถ้าศัตรูของท่านหิวก็ให้เขารับประทานพวกท่านเป็นศัตรูของเราในเมื่อท่านหิวเราก็จะให้อาหารแก่ท่านไม่เพียงเท่านั้นชนเผ่าเมารียังพายเรือจากไปเหมือนกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนคำถามจากนิทานทำไมชนเผ่าเมารีจึงไม่โจมตีศัตรูแต่ยังเอาอาหารให้แก่ศัตรูของเขาคำถามข้อต่อมานายพลคนหนึ่งเนื่องจากขาดแคลนเสบียงจึงไม่บุกแต่รอให้ชนเผ่าเมารีเข้าโจมตีแต่ปรากฏว่าชนเผ่าเมารีเข้ามาโจมตีเขาหรือไม่หรือเอาอะไรมาให้กับเขานิทานสอนให้เรารู้ว่าอะไรโรมบทที่12ข้อ20ถ้าศัตรูของท่านหิวก็จงให้เขารับประทานถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้เขาดื่มเพราะว่าการทำอย่างนั้นเป็นการสุมทานที่ลุกโพล่งไว้บนศีรษะของเขาตอนที่เราไม่รู้จักพระเจ้าเราได้ชื่อว่าเป็นศัตรูของพระองค์แต่พระองค์ทรงอภัยการล่วงละเมิดของเราและชำระความผิดบาปของเราทำให้เราไม่เป็นศัตรูของพระองค์อีกต่อไปพระองค์ทรงอภัยแก่เราเช่นนี้ความรักของพระองค์อยู่ภายในเราทำให้เราสามารถอภัยการล่วงละเมิดของผู้อื่นและรักคนที่อยู่รอบข้างเราแม้กระทั่งรักบางคนที่ไม่น่ารักได้ให้เรามาฝึกฝนด้วยกันทุกเช้าให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงอภัยบาปแก่ข้าพระเจ้าทำให้เราสามารถมาใกล้ชิดพระองค์และรักพระองค์ได้และยังฝึกฝนอีกสิ่งหนึ่งคือฝึกฝนอภัยสิ่งที่ผู้อื่นล่วงละเมิดต่อเราฝึกฝนรักคนที่เดิมเราไม่สามารถรักเขาหรือคนที่เคยทำผิดต่อเรามาก่อนเหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพลไพ่ซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้ให้เราเป็นพวกที่บริสุทธิ์ให้เราเป็นผู้ที่รักผู้อื่นจงสวมใจกรุณาความเอ็นดูความต่ำต้อยความอ่อนสุภาพและความอดทนนานถึงแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องบาดหมางต่อกันก็จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและจงให้อภัยแก่กันและกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดอภัยแก่ท่านทั้งหลายอย่างไรท่านก็ทรงให้อภัยท่านก็จงให้อภัยแก่ผู้อื่นอย่างนั้นเหมือนกันเด็กๆพระเยซูทรงรักและให้อภัยเราเราจึงควรรักคนที่อยู่รอบข้างเราและฝึกให้อภัยแก่กันและกันแบบนี้ด้วยเหมือนกัน
บายบาย